แล้วกลุ่มผู้เสียหายนะคะที่ไปซื้อทองออนไลน์จากแม่ตั๊กป๋าเบียเขาก็ยังไปขอความเป็นธรรมกับทางรัฐมนตรีจิรพรสินธุภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสคบด้วยนะคะเขาบอกว่าอยากจะให้สคบเข้ามาดูแลการขายออนไลน์เพราะว่ามันควรจะกำหนดราคาขายน้ำหนักทองอะไรเอาไว้ให้ชัดเจนเลยแล้วก็บอกไว้ด้วยว่าในอนาคตถ้าเอาไปขายคืนได้หรือไม่อย่างไรเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเข้าข่ายว่าน่าจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเป็นการออมทองสร้างภาพลักษณ์ให้ประชาชนเชื่อถือสร้างภาพลักษณ์ให้ประชาชนหลงเชื่อแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องออกมาปกป้องสิทธิของตัวเองเนื่องจากว่าถูกเอารัดเอาเปรียบคุณจิรพรบอกว่าสคบเองก็มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเรื่องของสินค้าและบริการค่ะกรณีการซื้อทองไปแล้วพบว่าทองที่เอาไปขายไม่ได้หรือถ้าขายได้ก็ไม่ได้ราคาก็มีผู้มาร้องเรียนแล้วจำนวนมากทางสคบก็ตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ร้านทองเลยค่ะตรวจฉลากเก็บตัวอย่างทองไปตรวจแล้วก็ส่งไปที่สถาบันอัญมณีแล้วว่าทั้งหมดเป็นไปตามที่โฆษณาไว้ว่าเป็นทอง 99.99% หรือไม่เดี๋ยวจะทราบผลภายใน3วันนี้แหละค่ะและถ้าหากทราบผลแล้วมันไม่ตรงกับที่โฆษณาอันนั้นแหละค่ะจะมีความผิดดังนั้นผู้เสียหายทุกคนมั่นใจได้เลยนะคะว่าสคบตรวจเข้มข้นแน่นอนหากพบว่าผิดไม่ละเว้นทันทีแล้วก็จะร่วมกันกับตำรวจกองปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคในการที่จะดูแลเยียวยาเอาเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายให้ได้ค่ะครับรัฐมนตรียังบอกด้วยนะครับว่าจะมีการตรวจสอบการขายสินค้าอื่นๆด้วยนะเพราะสคบเนี่ยต้องดูแลเรื่องสลากการโฆษณาว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อาจจะไม่ใช่ดูแค่รายนี้ต้องดูรายอื่นๆที่เข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยมีเสียงรัฐมนตรีจิราพรอธิบายเรื่องนี้ฮะว่าอย่างที่เรียนไปอย่างกฎหมายสคบเราดูใน2ประเด็นหลักคือเรื่องสลากแล้วก็เรื่องของการโฆษณาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสลากดูว่าสลากตรงตามกฎหมายหรือไม่และการโฆษณาเนี่ยมันทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้าหรือไม่ถ้าเรื่องต่างๆเนี่ยค่ะมันผิดเนี่ยสคบเข้าไปดูแลแน่นอนแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่เจ้านี้นะคะเจ้าอื่นๆนะคะที่ดูแล้วเข้าข่ายทางพี่น้องประชาชนสามารถที่จะมาให้ข้อมูลมาร้องเรียนกับสคบได้เราก็จะเข้าไปดูในเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นทั้งระบบค่ะเรียนว่าทางสคบได้ออกหนังสือเชิญทางร้านทองดังกล่าวแล้วนะคะมาพรุ่งนี้ค่ะทีนี้รอการตอบรับค่ะแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะเชิญทางผู้เสียหายเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทางร้านค้าดังกล่าวนะคะได้ขายผ่านช่องทางนั้นค่ะแล้วก็ค่ะคือได้สั่งการแล้วว่าอยากให้เรื่องนี้จบเร็วที่สุดถึงได้มีการตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมาระหว่างสคบเองทางตำรวจปคบแล้วก็ปปงที่จะทำงานร่วมกันค่ะเป็นการทำงานเชิงรุกจริงๆนะถ้าจำกันได้คุณผู้ชมคงจำได้เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า BYD ก่อนหน้านี้ไปร้องปุ๊บรัฐมนตรีจิรพรเองดำเนินการพูดคุยเรียกทั้งสองฝ่ายมาหารือกันได้ข้อยุติอันนี้เหมือนกันอันนี้เชิงรุกโดยแท้นะฮะเพราะว่าอะไรฮะมีปปงเข้ามาด้วยดูเรื่องเส้นเงินด้วยเส้นทางเงินด้วยเพราะว่ามันก็มีข้อคอรหาว่ารวยมากจากการทำแบบนี้